ฮัลโหลฮัลโหลมีใครมาหรือยังเนาะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ มาแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้มาเก็บเวลนะครับเพื่อที่จะหวัดไม่ดี หวัดก็ไม่ดีจริงแหละผมก็เหมือนจะเป็นอยู่เนี่ยอากาศแม่งเย็นๆ นะครับสวีดัตครับสวีดัตครับผมวันนี้จะไปเก็บเวลนะบินไปแล้วกันเพื่อที่จะไปยิมลีกครับต้องไปเก็บเวลก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไข้บอกระวังด้วยนะเล่นนานนะครับไม่นานเท่าไหร่หรอกประมาณสักชั่วโมงนึงก็น่าจะพอละมั้งวันนี้มาเก็บเวลเฉยสวัสดีครับพี่ผมเลยนะจำได้เปล่าเปลี่ยนรูปโปรใช่ไหมเปลี่ยนชื่อด้วยเวลร้อยทุกตัวเลยก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็จะต้องการเก็บเวลวันนี้โหโดนไฟบาสครับโหแรงมากตายเฉยพี่เบียร์เล่นเกมอะไรบ้างหรอก็วันนี้เหรอถ้าเกิดพูดถึงวันนี้ก็เล่นแค่นี้แหละจะมาเก็บเวลไม่เป็นไข้แล้วครับดีแล้วเอาตัวไหนมาเก็บเวลดีวะนี่เวล85นี่ละกันสมุนล็อตจืดจืดจืดโอเคครับผมได้เวลน้อยจังเลยพันกว่าเองเบาเสียงเกมเหมือนเดียวมั้งรู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่จำผมไว้นะครับครับผมเดี๋ยวเบาเสียงเกมก่อนเสียงติ๊ด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 ครับสู้ๆครับวันนี้ก็มาเก็บเวลเฉยๆนะเพื่อที่จะไปตียิมสักทีนะโอเคมีตรงไหนที่มันเวลได้เยอะบ้างวะโอเคก็สนุกดีนะก็อยากชนะลีกสักทีอ่ะทิ้งไว้นานละนี่เก็บเวลเอาเดี๋ยวจะไปสู้ลีกโอ้เยี่ยมเลยเซิร์ฟได้มา 2,000 เลยนะเมื่อกี้ EPชัดชัดดีดาดีดังดีดาชัด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 ดีดาดีดังถ้ามีโอกาสจะมาอีกครับโอเคครับผมสุดยอดเลยมีตรงไหนนี่มันได้เวลเยอะกว่านี้มั้งไหมเนี่ยไม่เคยมาทันเลย ไม่เป็นไรผมจะตีมเรื่อยๆอยู่พี่ครับความจริงพี่อ่านผิดนะครับเอ็มเมอรัลด์พี่อ่านงี้ที่จริงมันว่าเอ็มเมอรัลด์ผมฟังจาก Google แปลครับโอเคครับก็อ่านแบบไทยๆก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งขอให้แต่ว่ามันรู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็พอแล้วมั้งไม่ใช่ว่าแปลมันรู้คือแบบพูดแล้วมันคืออันนี้นะอะไรอย่างงี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปแอคเซนต์อะไรขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวก็ผิดจริงแหละนะก็เรียกแอบเล่านั่นสวัสดีครับสวัสดีครับเอาหลับเฉยมันตรงไหนผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยว้าวรู้แล้วโอเคอยากบอกเฉยๆก็เรียกแบบง่ายๆไงเรียกแบบก็อิมเมเรียลอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกแบบคนไทยฟังก็รู้เรื่องว่าภาคนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหลายรอบจังเลยอาบูโซจริงๆภาคซูเปอร์เมกาอิมเมอรัลนะครับผมก็ยังไปไม่จบเหมือนกันนะจริงๆมันเหลืออีกครึ่งเรื่องเลยมั้งหลังจากนั้นน่าจะไปจับพวกเทพพวกอะไรได้ตัวนี้โหดครับพี่ซามูรัสเนี่ยนะก็ใช้ได้นะไดเคนคลีสกิลหมดเฉยนี่เก็บเวลครับผมดูหมดแล้วครับ พี่ผมจบแล้วก็ผมยังไม่ได้ไปสู้ลีกสักทีไงก็ว่าจะเอาให้จบแล้วกันสู้ลีกให้จบจะได้ไปเล่นภาคอิมเมอรัลให้จบอีกภาคหนึ่งอิมเมอรัลผมยังเล่นไม่จบคาราคาซังนะครับเล่นให้จบไปซะจะได้หาภาคใหม่มาเล่นกันสักทีนะครับต่อไปก็อาจจะเป็นซูเปอร์ไฟเลนนะเดี๋ยวหาพวกลอมมันก่อนว่าลอมไหนมันโอเคไม่โอเคก็แต่ละคนก็น่าจะจบกันหมดแล้วมั้งมีแต่ผมนี่แหละเล่นค้างไว้อยู่คนเดียวพีเจนเวล59แล้วยังไม่เป็นพีจอร์ดอีกเนี่ยบน นั่นสิเวล60แล้วยังไม่เป็นพีจอร์ดอีกพีจัตโตพี่ผมใช้3ตัวเองสู้ลีกอะจริงไหมไม่โหดจังวะยังมารอเดี๋ยวว่าจะไปเก็บเวลอยู่เขาเรียกว่าอะไรไปเล่นต่อมันจะมีเนื้อเรื่องต่ออีกมูนมาเล่นเล่นจบยังครับยังเลยผมเล่นแค่วันนั้นแหละแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยนะว่ามันแมปมันเหมือนเดิมไงผมเบื่อตรงแมปมันเหมือนเดิมนี่แหละตัวเวลร้อยอีโหดถ้าเวล80ก็น่าจะพอสู้ได้ละเดี๋ยวไปรักษาก่อนพี่ครับอะไรอ่ะไดโนธาตุอะไรมันคือตัวไหนอ่ะผมก็ไม่รู้นะผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะไอ้เกมโปเกมอนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นเก่งอะไรขนาดนั้นคือไม่ได้ใช่มือใหม่หรอกเคยเล่นมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าลึกซึ้งเล่นลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นไงพิจัตโตพี่อัพแอดออนผมหน่อย ID Andy 2900 290449หมายถึง ID อะไรอ่ะไม่ถึงไอเดียอะไรพี่เบียร์ผมชอบพี่มากครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับน้องณัฐภูมินะครับผมเห็นไอเกมอะไรโปเกมอนซาก้าที่มันคล้ายๆเกมเฮ้มอนสเตอร์ลายเหรอลายผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับคือแบบว่าเอาไว้คุยแค่ในครอบครัวเฉยๆพี่ครับว่าไงครับผมคนขี้เหงามีอะไรเอ่ยพี่ไลน์พี่เต็มเป้า ID คือไลน์มันไม่เต็มหรอกแต่ผมเอาไว้แต่คุยในแต่คนในครอบครัวไงไม่งั้นเวลาผมอัดคลิปอ่ะมันชอบมีไลน์เด้งมาขนาดแฟนผมอ่ะยังเด้งดึ๊งๆๆอะไรอย่างเงี้ยคุยกันในเฟซก็ได้คุยกันในเฟซผมก็ตอบอยู่เฟซเพื่อผมทิ้งไว้ให้ตามคลิปอื่นน่ะแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ทิ้งไว้ว่ะลืมโปเกซาก้าสนุกมั้ยแต่มันคล้ายๆให้มอนสเตอร์เลยผมว่าจะลองโหลดมาเล่นดูอยู่แต่กลัวมันจะหลุดอีกอะดิมันเหมือนมาแนวเดียวกันกับนั้นอะแล้วก็หายไปเลยนะให้มอนสเตอร์อะใน Play Store ไม่มีให้โหลดแล้วนะครับงงเลยเหมือนกันเฟซนะพี่แอดผมมาได้เลยไม่ใช่แอดผมมาหมายถึงว่ามาคุยกับผมในเฟซได้เลยเพจอะผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปอื่นนะไม่ใช่คลิปนี้ครับวันเดี๋ยวผมคุยโอเคครับผมกระทักมาได้คุยหน้าถามอะไรทุกตุดิกได้หมดนะครับแค่ตอบเนี่ยมียาแก้พิษไหมเนี่ย
ั๊บปั๊บไปดิปั๊บปั๊บครับผมเป็นไงกันบ้างกินข้าวกันหรือยังเนี่ยมานั่งดูผมก็หลุดแต่มันหลุดเพราะเน็ตไม่ดีบางครั้งแต่เน็ตแต่ผมอ่ะบ้านผมเน็ต30เมกนะไม่ใช่ว่ามันน่าจะไม่ใช่เพราะเน็ตหรอกน่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะมี2กรณีคือเครื่องผมกับเซิร์ฟเวอร์แต่อันนี้ไม่แน่ใจบางคนก็บอกไม่หลุดก็อาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องผมก็ได้นะกินแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปปวดท้องไงถามก่อน พี่ได้ซามูรัสยังไงเอ๊จำไม่ได้นะน้องต้องลองไปดูคลิปเก่าๆของผมอ่ะนานแล้วอ่ะหูเล่นตั้งแต่เมื่อเป็นเดือนแล้วน่ะเกมเนี้ยเล่นมาเป็นเดือนละกูจิตก็โหดครับตัวไหนกูจิตเฮ้มอนสเตอร์มันเป็นมัลเทอร์อะไรมัลเทอร์พาร์คยังไม่กินข้าวครับทำไมไม่กินล่ะปวดท้องนะแต่มันก็สนุกนะจริงๆเฮ้มอนสเตอร์ถ้าเกิดมันไม่หลุดอ่ะสำหรับผมว่ามันสนุกดีนะแต่มันพอดีมันหลุดไงในลิซาโดเวล24แล้วเอาไว้ถ้ามันโอเคถ้ามันดีผมจะลองโหลดมาเล่นดูมั่งนะก็ลองมารีวิวบอกกันได้นะครับเป็นขาประจำโอเคครับขอบคุณมากเลยไม่ต้องขอหรอกก็เป็นได้หมดแหละ กันเองครับชาแนลนี้กันเองไม่ใช่ถามน้องๆคนอื่นดูได้นะกันเองจริงภาคนี้มีลิซาดอนด้วยเหรอผมยังหาไม่เจอเลยนะทั้งฟิจิดานิอะไรพวกนี้ก็ไม่มีนะตอนนี้เฮ้มอนสเตอร์มันไม่ค่อยหลุดละจริงไหมแต่ผมผมว่าจะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะว่าจะไปโหลดอีกรอบนึงแต่มันหาไม่เจอแล้วใน Play Store อ่ะพี่เล่นโปเกมอนภาคอะไร Resolute ครับมันเก็บเวลว่าจะไปตียิมมันมากครับ อ่ะผมไปซื้อข้าวครับโอเคทุกนี้ก็รู้สึกว่า YouTube ก็ค่อยก็ค่อนข้างเงียบเหงาเนาะว่าไหมไม่รู้นะความรู้สึกของผมอะรู้สึกว่ามันเงียบๆเนาะช่วงนี้สักเวลเท่าไหร่สักเวล80ก็น่าจะไปได้แล้วแหละเดี๋ยวเก็บเวลไปเรื่อยๆกันที่มอนสเตอร์ผมมีเทพ3ตัวมันมีอะไรมั่งเอ็นเต้ปะเดี๋ยวผมก็ยังไม่เคยไปถึงเลยมันหลุดอยู่นั่นแหละผมก็เลยโอ้ไม่เล่นแม่งแล้วอะไรเงี้ยผมหมายถึงโปเกซาก้าลิซาโดอะครับโอเคอันนี้เข้าใจว่าเป็นโปเกซาก้าแต่ก็อยากเล่นก็น่าเล่นเหมือนกันนะจริงๆโปเกซาก้าแต่เพราะแต่ผมจริงๆนะถ้าให้พูดอะไดโนประเภทมังกรถ้าให้พูดอะผมคิดว่าเฮ้มอนสเตอร์อะภาพมันดูรู้สึกว่าจะดูน่าเล่นกว่าผมชื่อเบียร์ครับน้องเป้พินโยพี่ลองเล่นโปเกมอนซาก้าได้ไหมมันต้องเปิดโปรแกรมไม่นั่นอีกอ่ะเอาไว้รอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมลองโหลดมาดูเอ็นเต้ทันเดอร์แล้วก็มิวกูชี้เป็นตัวสีเหลืองหัวดำมันมีปากและมีจุดเสียงตรงกลางไอตัวนั้นปะไอที่มันเหมือนต้นไม้กินต้นไม้กินแมลงปะมัมอะไรคือมัม อะไรคือมัมครับทำไงให้เวลมันเยอะๆเนี่ยอีพีไงผมลืมเอานั้นมาโอ้มันเล่นเก็บเวลนี่ผมเป็นคนนี่มุกนี้เล่นหลายวันแล้วนะ ลืมไปว่ามันมีไอเทมนั้นอยู่นี่หว่ามิวทูตัวใหม่ในซาก้ามีมิวทูด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปซื้อนั้นก่อนดีกว่าผมลืมไปเลยว่ามันมี3ตัวโหดถ้าเกิดให้เลือกนะอะไรนะมันมีอะไรมาฟิสเซอร์ทันเดอร์ไฟเยอร์ใช่ไหมไอ้3นกเทพอ่ะผมชอบฟิสเซอร์นะอ๋อใช่ตัวนั้นแหละเนาะเดี๋ยวแต่ว่ายังไม่ได้จับเลยกูจี๊ดใช่ไหมชื่อกูจี๊ดใช่ไหมหาลัคกี้เอ็กก่อนลัคกี้เอ็กอยู่ไหนวะเมกามิวทูก็มีมาถึงในซาก้าหรือว่าในเฮหรือในเฮมอนสเตอร์จริงๆผมมีความรู้สึกนะว่าไอ้2เกมนี้มันเหมือนมันผิดลิขสิทธิ์อ่ะมันก็เลยเปิดแบบเป็นทางการไม่ได้
มาอีกแล้วไอ้ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเนี่ยไก่สีไก่ผมคิดว่าไก่ที่ไหนวะมิสซาดอนไม่มีเหรออ๋อในซาก้าใช่ไหมซาก้ามีมิวทูเมก้าด้วยเนาะน่าสนใจน่าสนใจใช่ใช่ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าชื่อพี่ คนเกิดก่อนก็ได้ก็ได้เพิ่งมาในสุดพี่ก็เล่น ก็เอาให้จบนะเดี๋ยวเอาลัคกี้เอ็กอยู่ไหนวะขึ้นมาเมื่อกี้ใส่ให้กับซามูรอสจะได้วิวเร็วๆนะเราจะไปลีกกันละเดี๋ยวอีกนิดนึงผมยังไม่โหลดเลยมาถึงภาคมาถึงอะไรที่ยังไม่โหลดผมชื่อบุตรนะจำไว้พี่เบียร์โอเคครับน้องบุตรพี่ผมมีคำถามพี่เป็นเกย์หรือเปล่าเป็นผู้ชายครับมีเมียนะฮะไม่ใช่ เดซานจะเข้าใกล้นะมันคาบนะพี่ผมเดินจนมั่วไปเจอมิวอะจริงไหมตรงไหนเนี่ยไปลีกซาก้าจำทางไม่ได้ละอืมเสียงเป็ดเลยผมชื่อฟิลผมเป็นคนจานูแล้วจาน้องฟิลน้องอยู่มาหลายสตรีมสดแล้วผมต้องจำได้แล้วสิคอมเล่นคอมเล่นมันไม่ตายคอมเล่นไม่มันตายแล้วครับหมายถึงอะไรอะไม่มันตายผมมีคำถามแต่ผมไม่ได้เป็นคนถามพี่มีไลน์ไหมคุยกันทางเฟซก็ได้ครับหลีกเลยพี่จำผมได้ไหมคุณเนสยูนิเวิร์สยูนิเวิร์สอ๋อจำได้จำได้ที่ทำคลิปให้ผมใช่ไหมจำได้ผมอะพี่ผมอ่ะพี่เดี๋ยวนะเลื่อนดูก่อนบางทีผมก็อ่านไม่ทันซาก้าผมอ่ะพี่มันจะเป็นหลังน้ำตกตรงไหนเนาะชื่อเดียวกับผมเลยฟิวน้องฟิวเกมเมอร์ที่ชื่อบุชออกเสียงตัว S บุชเนี่ยอ่ะมันต้องออกเสียง H เพราะว่าน้องเขียนว่าบุชบุชรู้มือไล่ไม่เล่นแล้วไอ้เกมเนี้ยไม่ปวดหัวครับผมฟิล์มนะจำไว้ครับจำได้แล้วครับโปเกมอนได้เลเวล80แล้วครับจะได้นะเลเวล80แล้วแต่ผมว่าจะว่าจะเอาเลเวล80แล้วก็จะไปสู้ยิมไอ้สู้ลีกว่าลีกมันโหดใช่ไหมก็ต้องน่าจะต้องเอาเลเวลเยอะจะมีทางเลิงเดินเมื่อจนเจอเดี๋ยวเอาไว้เราไปสู้ลีกก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บตกพวกโปเกมอนเทพที่ผมยังไม่ได้ฆ่าทิ้งที่หลังนะ ยังไม่ได้ฆ่าทิ้งด้วยนะ พี่ครับผมชื่อทีมนะครับโอเคครับผมน้องทีมไม่โทรด้วยบุชเนี่ย ใช่เหรอผมร้อยทุกตัวโหดอันนี้ภาษาจีนมาเลยงงเลยฮะอ่านไม่ออกมี4คนที่สู้ไอตอนที่ไปอ่ะยังไม่ทันได้เข้าลีกเลยแค่หน้าลีกผมก็แพ้เฉยละพี่เล่นไฟเลนไหมกับผมไหมว่าจะเล่นเป็นอันต่อไปนะจริงๆก็คิดไว้ผมไว้สอบไว้ทูเล่นทำไมอยากให้เล่นภาคอื่นอ่ะจริงเหรอมันก็สนุกดีนะผมว่าภาพมันสวยดีเงือบเลยเดินไปมุ่งหาทางต่อไปจนดันไปเจอใช่พี่เบียร์ถูกต้องเมลเทลไงครับคูจีตก็สุดท้ายมาคู่ผมมาคู่เลยล่ะพี่เล่นโปเกมอนกี่ภาคที่ผ่านมาก็กี่ภาคแล้ววะ3น่าจะ3ผมสูง167เองพี่อัพประมาณ80ขึ้นโอเคได้พี่เก่งมาก เก็บเวลเฉยๆเนี่ยนะWaterfall เมื่อไหร่จะ80นานจังเลยนี่ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมพี่ครับถ้าเล่นไว้ทูจบเล่นแพลตินัมได้ไหมก็รอดูก่อนนะจริงๆผมก็อยากเล่นภาคไอ้ซุปเปอร์ไฟเลสอะ
ฟอเรสต์ผมหลอนลาเวนเดอร์ทราวอ่ะมีเรื่องลึกลับน่ากลัวจริงไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งสปอยดิเดี๋ยวเราไปรู้เดี๋ยวผมไปรู้เอง อยากได้ 3DS อ่ะผมก็อยากได้เหมือนกันแหละแต่ก็ไม่เป็นไรปีหน้าผมจะซื้อ Nintendo Switch อยู่พี่ลองเล่นโปเกมอนฟอร์นาสกายนะแต่เล่นแบ็คไวท์ฟอร์นาสกายใช่ไหมผมเห็นอยู่มันก็น่าเล่นจริงๆมันมีโปเกมอนน่าเล่นเยอะมากอ่ะพี่ทำไงดีผมเป็นคนแย่มากทุกคนก็เคยเป็นคนแย่มันทั้งนั้นแหละผมก็ไม่ได้ดีที่ไหนให้จบ ก็เพราะผมคือแบทแมนเดี๋ยวนะผมอยากได้ 4DS ยังไม่มี 4DS นี่มันต้องได้อะไรได้กลิ่นด้วยไหม มีกลิ่นออกมาด้วย พี่ครับแชมป์ใช้เซเลบี้นะหูผมสูง146เซนเองโอ้ยน้องยังเด็กอยู่ยังมีโอกาสตอนแรกผมจะจับละแต่ผมเดินลงไปข้างไปตัวเกมค้างเซฟหายร้องไห้หนักมากกลับไปดูพี่ใหม่เลย อะไรมันจะช้ำขนาดนั้นผมกินข้าวอยู่ครับโอเคครับผมไปละไปอัพคลิปโอเคจ้าฉันคือแบทแมนเดี๋ยวคืออะไรพี่อยู่รอปออะไรครับไม่ถึงอะไรอ่ะอยู่รอปออะไรโรงเรียนหรือเปล่าหรือรอปอพี่อยู่รอปออะไรผมอยากให้พี่เล่นภาคซันดรีครับเหมือนพี่ไซเบอร์เกมเมอร์ผมยังไม่เคยเห็นนะภาคนี้มันเป็นยังไงผมอายุ19แล้วนะครับจริงไหมผมไม่ค่อยเชื่อเลย พี่มีฉายาเปล่าฉายาไม่รู้สิเรียนปีอะไรหรือเปล่าอ๋อถ้าเรียนปีอะไรก็ปวสปี2นะครับมันมีข่าวใน YouTube มีเด็กญี่ปุ่นเล่นกันถึงเรียนวันเดอร์ทาวมีอาการอาเจียนน่ะอยากฆ่าตัวตายจริงๆครับฮึๆขนาดนั้นเลยเหรอมันมีดาเมจรุนแรงขนาดนั้นเลยอ่ะเลือด79แล้วเว้ยจะ80แล้วว้าว เดี๋ยวเรียนปอตีอีก2ปีก็จบแล้วนี่คือเล่นโปเกมอนภาคซันแอนด์มูนไหมมีเคยหรอกใครจะไปเคยอ่ะเครื่อง 3DS ยังไม่มีเลย X and Y อ่ะก็ยังไม่เคยเล่นนะไอ้ภาคที่มันเป็นที่อยู่ปออะไรผมอยู่ปวสนะไม่ใช่ประถมนะปวสก็คือเทียบเท่าก็ปริญญาตรีปี2อ่ะเทียบเท่าก็ปริญญาตรีปี2นี่ครับผมมีแฟนแล้วผมอายุ19จริงจ้าโอเค19ก็19ก็ได้ ตัวนี้ผู้พัฒนาเกมเขาไปแก้แล้วครับตั้งแต่มีข่าวขนาดนั้นเลยมันมีข่าวจริงเหรอโอ้เดี๋ยวเราลองไปหาดูข่าวนี้ก่อนว่ามันคืออะไรพี่จะซื้อ 3DS ไหมไม่น่าจะซื้อนะเพราะว่าผมเก็บตังค์ไว้ซื้อไอ้ Nintendo Switch ที่ผมเคยทำคลิปอะน่าจะปีหน้ารอมันขายพวกผมก็น่าจะซื้อเลยภาคไฟเรดลาเวนเดอร์ทาวหลอนมากเล่นแล้วลาเวนเดอร์ทาวเหรอพี่เก็บเวลรัวๆนี่ไงที่ภาคนี้มีอาเซอุสไหมไม่รู้ว่ามีไหมนะแต่ผมฆ่าเซอร์เนียสกับฆ่าและโคซ่าทิ้งไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้จับ ผมเป็นสายกระโดดฆ่าเทพนะไม่ได้เป็นสายจับเทพไม่ใช่จริงก็อยากจับแหละแต่ส่วนใหญ่แม่งเผลอพังฆ่าทิ้งไปเฉยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับน้อง TNT เกมพี่ครับทูนะครับผมโอเคครับเนี่ยสุดใจขัดดิ้นเลยบ่มีตั้งแต่ผมลองไปหาฟังแล้วมันก็เริ่มปวดหัวแล้วจากนั้นก็ไข้ขึ้นเลยผมเลยเลิกเล่นกลัวมากมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะมันน่ากลัวเลยขนาดที่พูดเล่นอาเซอุสอ่ะยังไม่เจอผมก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ากิมคุงจริงเราเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอดีครับน้องทิมกิจชนะแชนแนลนะครับอะไรชื่อติมนะติมกิจชนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะเนื้อเรื่องมันพี่เล่นโปเกมอนที่มันโฆษณาครับผมว่าน่าสนุกมันก็น่าสนุกจริงแหละแต่ว่าอย่าไปเชื่อนะไอ้ที่มันจะมีโฆษณาหนึ่งที่มันเป็นเหมือนไอ้โปเกมอนทัวร์นาเมนต์อ่ะแต่มันไม่ใช่เกมนั้นนะครับมันไม่ได้สวยขนาดนั้นภาพอ่ะผมไม่นะผมจบแล้ว
พี่ครับจับเซอร์เนียสกับมันชื่อว่าอะไรจำอ่านไม่ออกแล้วเย่เย่อ๋อเซอร์เนียสผมจัดการเดี๋ยวแป๊บนึงเซอร์เนียสเฮ้ยยูดีแมปไมค์ฮัลโหลเอาไมค์ช็อตพี่เบียร์อายุเท่าไหร่ครับอายุจะ20แล้วครับพี่เล่นภาคอะไรต่อยังไม่รู้เลยนั่นไงมาถึงไมช็อตใช่ไหมนั่นไงมันช็อตอะไปกินข้าวนะผมก็ดูสตรีมสดพี่โอ้โหสุดยอดเลยครับน้องบุชนะครับเฮ้ยทำไมอยู่ดีมันก็ไมช็อตเนี่ยอยากมีตังค์ถ้าจะซื้อไมใหม่ซะเลยพี่พาจับไอ้ตัวผมไม่รู้จักมันเลยเนี่ยไอตัวอะไรเนี่ยน่าว่าอะไรเนี่ยไอ YV Vivital 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 หรือเปล่าอาจจะอ่านว่าชื่อ Vivital เพลงมันอาจจะส่งผลประสาทรับรู้ของเสียงก็ได้ครับพี่หลังพี่มีคนพี่โดนแล้วไม่ถึงโดนอะไรอ่ะโดนหลอกใช่ไหมพี่เล่น Super Fire Lane นะครับก็ว่าจะเล่นนะไลแล้วขอบคุณครับผมพี่ไปงาน TGS ไหมครับโอ้ผมเรียนอยู่อ่ะไปไม่ได้หรอกใช่ที่ภาคนี้มีอาซิอุสนะมีอ่ะสรุปมีใช่ไหมอีเวนทัลอีเวนทัลโปเกมอน XY อ่ะยังไม่เคยเล่นเลยนะคอมพังครับเล่นไฟเลสไฟเลสไฟเลสก็น่าเล่นเป็นเปอร์ไฟเลสนะที่มันมีแบบว่ามีเมกาด้วยน่าสนใจมันมาโดยไม่รู้ตัวพี่ลองพิมพ์ว่าตำนานเรเวนทาลเรเวนเดอร์ทาวเรเวนเดอร์ทาวดิเดี๋ยวลองดูมันมาโดยไม่รู้ตัวนี่คือตัวขั้วต่างจากเซอร์เนียสน้อง100,000ซับเปิดหน้าได้ไหมมันอีกชามานชาตินึงนะผมว่าผมจะถึง 100,000 ซับได้เนี่ยไลฟ์แล้วเหมือนกันขอบคุณครับอยากได้ตังค์ก็ไปธนาคารสิเดี๋ยวนี่น้องกำลังบอกพี่ไปในคุกเลยนะพี่ไม่เล่นซุปเปอร์ไฟเลสไม่ค่อยสนุกจริงไหมผมยังไม่เคยเล่นไงผมเลยไม่รู้เหมือนกันผมเล่นแล้วครับสำหรับคนโกงตัวคายนกมันมีตำนานอีกมากมายพี่อุ้ยขนาดนั้นเลยดีครับพี่เบียร์สวัสดีครับพี่ผมมีไมค์ของอะไรไม่รู้อ่ะดีมากเลยไม่ช็อตผมอยากได้ไมค์ใหม่มากเลยพี่ครับภาคไฟเลสเมกาไม่ได้หมายถึงภาคไฟเลสธรรมดาเมกาไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นซุปเปอร์ไฟเลสอ่ะมันเมกาได้เช่นโปเกมอนลึกลับ Missing No ครับพี่มันเป็นตัวยังไง Missing No โปเกมอนลึกลับ Missing No เหรอเล่นซุปเปอร์ไฟเลสอ้าวสรุปจะดีหรือไม่ดีโปเกมอนที่พี่ชอบสุดคืออะไรอ่ะผมชอบตามปกคลิปเลยปกคลิปตัวอะไรหน้าพี่มีจากโปรไฟล์เกมรูปสมองนั่นน่ะเออก็ลองไปดูกันได้นะจ๊ะพี่ได้เมกาเอมเมอรัลด์ XY สิ XY อ่ะผมคือมันเข้าใจมาว่าแมปมันเหมือนกันผมก็เลยพี่ชื่ออะไรชื่อเบียร์ครับแมปมันเหมือนกันก็เลยไม่อยากเล่นไงแมปมันเหมือนกันไงมันเลยไม่สนุกกินมาม่าเกาหลีเลยครับวันนี้ไปซื้อมาม่ามาเหมือนกันแต่คนละอันอักษรอีกสอนพี่เล่นภาคเมกาอิมเมอร์เรลเอ็กวายดีกว่าคือเข้าใจไหมว่าแอปมันเหมือนกันไงโปเกมอนตัวไหนชอบมากที่สุดก็นั่นเลยตามปกคลิปอะคนดูตอนนี้33คนดู33คน33คนใช่ไหมนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันเป็นความผิดพลาดของเกมหรือเปล่าไม่รู้แต่ผู้พัฒนาเกมบอกว่าไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปประมาณนั้นผมชอบเรียวลูพี่เคยเล่นเกมเล่นการ์ดไหมโอ้ยผมนี่เซียนการ์ดอะสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้ลืมหมดแล้ว Missing No เป็น Easter Egg ทำไมพอเริ่มฟังหลายๆคนบิ้วแล้วผมเริ่มขนลุกอ
เพราะเมกาไม่เรียกเอ็กไฟเชื่อผมมีตำนานครบทีสองตัวคือเข้าใจแต่ว่าหมายถึงว่าแมปมันเหมือนเดิมแล้วผมไม่อยากเล่นแมปเดิมไงลูคาริโอใช่ไหมพี่ตามนั้นเลยครับผมชอบลูคาริโอที่สุดแล้วมันสวยเท่ใช่เช่นกันมันมีโวลเคเนียนด้วยนะโอ้โหนี่ก็บิ้วกันจังเลยห้ามจับด้วยพี่เดี๋ยวนะโอ้โหกดผิดกดผิดดูสิครับสนุกดีพี่ลองเล่นโปเกมอนกลาสอ่ะเล่นทาง XY ผมชิปดิสดอน Y งานไม่ทันอ่ะอยู่ไหนอยู่เรซูรู2นี่พี่หลอนเลยผมชอบเคคุงนะครับพี่หาอะไรครับคิวเลมก็มีไม่ได้หาอะไรผมเก็บเวลจะไปโปเกมอนลีกมันไม่มีแมปเดิมมั้งมันเปลี่ยนไปเอ้าจริงเหรอผมคิดว่าแมปเดิมเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันมีตำนานทุกๆตัวผมชอบพี่มากขอบคุณครับพี่ชอบนะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะเจอ พี่ผมเป็นเซียนเกมครับMissing No มี5ร่างมันคือตัวยังไงนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันไหมสำหรับคนที่เขายังไม่รู้ด้วยผมก็อยากรู้เหมือนกันพี่ครับน้ำหนักเท่าไหร่ผมหนัก58ก็ประมาณนั้นแหละฮะมัน57 56 57พี่เบียร์มีแฟนยังมีแล้วครับพี่ผมจับ Missing No ได้แล้วเกมค้างเลย Pokemon Red GB เดี๋ยวผมกินมาม่าแป๊บอ้าวอยู่ดีไมค์ก็หายช็อตนี่มันเป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าถ้าพี่เล่นจบใช้สูตรนะติดตามแล้วขอบคุณครับดูตำนานพี่ผมชื่อแอนดี้นะโอเคครับไม่ใช้ก็ได้นะมันเป็นตาวกกลมๆมีลูกหงส์ขึ้นตรงกลางมันเป็นตัวยังไงอยากเห็นวะรู้สึกขนลุกอะยิ่งบิวยิ่งขนลุกอะภาค2ก็เหมือนกันพี่ฆ่าเลโกซ่ามันต้องมาฆ่าพระเอกต่อภาคแรกหรือพ่อนะอินลูมิเนติคอนเฟิร์มพี่สูงเท่าไหร่ครับ167เองผมตัวเตี้ยผมมีแฟนชื่อว่าใบตาล น้องก็บอกผมทุกวันเลยมูนมีเอมิเลียมีซาตูชิเกคุงอะพี่ครับผมชื่อเจเจโอเคครับพี่ต้องเก็บไปฝันแน่ๆทำไมต้องบิวกันขนาดนี้ด้วยเสียวๆแล้วเนี่ยเกมทำงานโปเกมอนใช่ไหมว่าแต่พี่มีแฟนยังมีแล้วจ้าพี่ก็อยากบิวสิ ผมชิงน้องเดดพูลนี่ก็ตลอดเป็นคนที่เขาเรียกว่าอารมณ์หื่นนี่มาได้ทุกเวลาจริงๆนะน้องเดดพูลถ้ามีภาคอะไรน่าเล่นเดี๋ยวผมบอกนะโอเคครับผมพี่สดตลอดเลยนะพี่จะได้อ่านตลอดเลย ผมก็ส่วนใหญ่ผมก็อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะถ้าเป็นพวกใครคลิปเก่าๆแบบว่าคลิปที่ผมเคยลงนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่เด้งไงผมก็เลยไม่เห็นว่ามีใครมาคอมเมนต์อะไรแต่ใครอะไรอะไรเกิดก่อนกันไก่อักไก่อักไก่ชาแนลมาแล้วครับโอเคครับผมสวัสดีครับชื่อไรงาผมบอกไปหลายคลิปแล้วลองไปหาเปิดๆดู แฟนผมชื่อฮาตาลิพัดลมใช่ไหมน้องบุช หลายกาจริงเลยมุกนี้นี่แบบว่าสมัยนี้ก็ยังเล่นได้อีกเหรอพี่ครับเคยเล่น God of War ป่ะเคยเล่นแบบเวอร์ชั่นมือถือสมัยผมมีอะไรนะโนเกีย2700คลาสสิกอะไรนะครับน้องก๊อฟคนเดิมเพิ่มเต็มคืออะไรวะผมชอบติดตามพี่ทุกเรื่องเลยผมมี2เครื่องขอบคุณมากเลยครับพี่ครับแฟนพี่ชื่อว่าอะไรผมก็บอกไปหลายรอบแล้วนะพี่ผมชอบโปเกมอนลูคาริโอครับพี่ผมก็ชอบมันถือว่ามันเท่มากพี่เตี้ยผมอีกผมสูง172ผมเป็นคนเตี้ยผมเตี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วพอโตมาก็เตี้ย พี่ไว้2สู้กับเพื่อนได้ไหมครับไม่แน่ใจนะไม่น่าจะได้หรอกถ้าเกิดเป็นเครื่องมันเลยเครื่อง ADS น่าจะสู้ได้อยู่ถ้าไม่ใช่เครื่องมันไม่น่าจะได้พี่ครับอะไรอะบางแมปตอนไปยิมบินไม่มาม่ามาแล้วฮ่าๆผมเซียนมุกแป๊กพี่จะตีวันไหนบ้างก็แล้วแต่ลมครับ A G C G H G F G คืออะไร I like X A P P A P นี่ก็มุกเก่าเลยนะ Missing นี้มีเกือบทุกภาคซึ่งหน้าตาของมันจะแยกเป็นภาค
ผมเป็นคนนี่ก็มุกเดิมเลยน้องฟิลน้องฟิลฟิวเจอร์นะไม่ใช่น้องฟิลเกมเมอร์นะผมสูง184อันนี้ก็ไม่รู้น้องสูงเท่าไหร่กันแน่น้องสูงน้องมินมาหลายครั้งมากพี่ก็เลยไม่รู้ว่าน้องสูงเท่าไหร่กันแน่นะตอนนี้เล่นภาคไลท์แพลทินัมครับมันก็มีจริงมันก็มีหน้าเล่นหลายภาคแหละแต่เอาภาคนี้ให้จบก่อน ผมชื่อก๊อฟนะพี่แฟนคลับพี่เลยตั้งแต่เล่นเรซูลุสแล้วติดตามตลอดขอบคุณมากครับพี่เรียวรู้ตดมาละน้องโซล่าอันเดอร์นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับปกติเป็นนานเดอร์พี่มวยโค้กกับผมเป้าและ พี่ภาคเอเมอรัลผมแนะนำให้ผมก็เล่นไปแล้วไงซูเปอร์เมกาเอเมอรัลเอเมอรัลพี่ครับเล่นบนไหนอันนี้ผมเล่นในคอมครับเพราะสตรีมสดไงตอนผมเล่นได้ที่โอรูชายผมได้นี่เนี่ยตัวเมียตลอดเลยพี่เมกาดูคาริโอเท่มากเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ น้ำอะไรเอ่ยสามารถกินได้น้ำตื้นไงยินได้ไหมน้ำตื้นอ่ะ ผมชื่อบีมสูง145145ก็ถือว่าสูงแล้วอยู่ปออะไรล่ะใช่ไหมอยู่ชั้นไหนล่ะไม่ใช่ปออะไรอยู่ชั้นไหนล่ะปอ60 152เนี่ยถือว่าสูงนะเดี๋ยวมาดูต่อพี่ไปอ่านนะกินข้าวแป๊บโอเคครับพี่เล่นไฟแนนซ์แอนด์ฟรีดี้ดีสนุกนะผมรู้จักอยู่แต่ผมไม่ค่อยกล้าเล่นคนกลัวผีผมสูง170โอ้โหนี่ครับแต่ละคนทำไมตัวสูงจังเลยทำไมบางคนถึงเจ็บหนังหัวเพราะผมหยิกหรือเปล่าเพราะว่าผมโดนมุกนี้เล่นบ่อยมากไม่เจ็บหัวบ้างเหรอทำไมอ่ะผมหยิกอ่ะผมม .1 อีตอนผมอยู่ม .1 ผมสูงเท่าไหร่อีก135มั้งตัวเตี้ยตัวเล็กนิดเดียวเองเดินต้มเตียมต้มเตียมที่ผมสูง169ป .5 ครับโอ้โหพ่อแม่เลี้ยงด้วยอะไรฮะ มีความอิจฉาน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นผมอาบก็ตามนั้นแหละผมสูง1 2 3 4 5คืออะไรอาซิอุสอยู่ป .6 ครับอ้าวถูกด้วย พี่ผมป .5 สูง145เพื่อนบอกผมเตี้ยไม่เตี้ยนะก็เด็กไม่หรอกเด็กสมัยนี้ตัวสูงนะผมว่าตัวใหญ่อะผมชื่อติมโอเคครับผมแบ็คแฮมโดนใบแดงแล้วไปไหนไปเป็นทหารครับแต่ไม่รู้ว่าที่บ้านเขาใช้ใบดำใบแดงหรือเปล่านะใช้แอปอะไรสตรีมครับ OBS ครับ F4 พี่ครับขอบคุณครับน้องมาร์กนะครับพี่ผมหกลงคางแตกเย็บ5เข็มอู้ไปทำอะไรมาทำอีท่าไหนฮะสูง184บวก8เท่าไหร่ก็192ไงที่ผมสูงเขาดื่มนมผมก็ดื่มนมนะแต่ผมเตี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเล่นบาสด้วยนะผมเล่นบาสเป็นนะผมชอบเล่นบาสมากเลยผม F4 พี่นะขอบคุณครับน้องกีต้านะครับป548โอ้โหอวดกันใหญ่เลยทีเดียวเลขอะไรมาก่อน1 2 3เลขอะไรมาก่อน1 2 3ตามจริงผมสูง156ป5โอ้โหสูงนะเลขอะไรมาก่อน1 2 3ไม่รู้ว่ะแต่มันเคยได้ยินแล้วไอ้คำถามเนี้ย 122ตะกี้เน็ตหลุดป4ผมสูง161โอ้ใช้ได้ครับ145พี่ผมชอบเกนชิกับการ์ดอนการ์ดอนมันก็เป็นตัวที่ก็เป็นเทพตัวหนึ่งที่ผมชื่นชอบเหมือนกันนะพี่ได้ชั้นอะไรปวสครับปวส2เพื่อนผมดู200หนัก200 ก็เลข1 2 2เราไงก็ได้ก็ได้พี่วิธีจะได้ missing no จะได้โดยการใช้สูตรมากเกินไปI have Lucario I have 42 Lucarioคืออะไรมีนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้3ตัวนายพานยิงปืนดังปั้งมีนกตัว1ตกลงมาตัว1บินหนีไปแต่อีกตัว1เกาะอยู่ที่เดิมเพราะอะไรคำถามนี้ก็เคยเจอแล้วแต่ลืมมีนก3ตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้3ตัวเดี๋ยวนะมีนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้3ตัวนายพานยิงปืนดังปั้งปั้งปั้งมีนกตัว1ตกลงมาตัว1บินหนีไปแต่ตัวเกาะที่เดิมเพราะอะไรเดี๋ยวนะจำไม่ได้อ่ะยอมก็ได้อ่ะพี่ผมก็เป็น FC กดตั้งแต่62มั้งนะจริงไหมตั้งแต่62 Subscribe นะนี่โอรูเสียงเหมือนนกกระจอกเทศเลย พี่น้ำ
กับลมสูงสู้กันใช่ไหมสู้กันใครชนะน้ำกับลมอ่ะผมว่าหมายถึงว่าในถึงเรื่องจริงใช่ไหมในเกมใช่ไหมถ้าน้ำกับลมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะ ตัวหนึ่งตายตัวไปแจ้งตำรวจว่าแล้วจำได้ละโอเคปวส.ประวัติเสื่อมไม่ใช่ไม่จริงจริงครับพี่มีน้ำกับลมสู้กันใครชนะผมว่าลมมั้งเน็ตจะหมดแล้วบายครับโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่รอบหน้าครับผมชอบรถไฟพี่ครับพระอะไรมองไม่เห็นพระอะไรมองไม่เห็นพี่เว้นเม้นผมอะจริงไหมอ๋ออายุเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆอยู่โอ้โหหาไม่เจอแล้วอายุ13ถึง164สูงเหมือนกันนะจริงๆพี่เมื่อวานขับรถบิ๊กไบค์ชนรุ่นพี่หนีรุ่นพี่ผมหนีเลยโอ้ไปชนเขาทำไมฮะซึ่งถ้าได้ Missing No จะเป็น Bad Egg ผมอยากดูพี่เล่นภาคอื่นบ้างก็เดี๋ยวรอเล่นภาคนี้แหละเดี๋ยวเล่นภาคอื่นแน่นอนก็อะไรมีเสาไฟฟ้าเยอะที่สุดไม่รู้เหมือนกันวะพาตาบอดควายอะไรบินได้ควายจิตปีกหรือเปล่าโปเกมอนเซกาเอ้ยน่าเล่นเหมือนกันผีอะไรเข้าวัดได้ผีแดงหรือเปล่าผีแดงแมนยูสายอะไรเอ้ยตัดอะไรอะตัดไถได้สายอะไรเอ้ยตัดไถได้ผมไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูต่อโอเคครับผมพี่เล่นโปเกมอนรูบี้ยังก็มันก็เหมือนเดโมเรียลไม่ใช่หรอมันแค่เปลี่ยนชุดใช่ไหมมันพี่แม่งจะแย่งแฟนชนแม่งเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยอะไรจะโหดขนาดนั้นไปแล้วนะครับโอเคครับฝันดีครับน้องพินโยนะครับน้องเป้พินโยลมผีเสื้อครับ พูดถึงอะไรครับผีเสื้อคืออะไรดินน้ำลมควายไม่มีแต่ดินน้ำลมไฟบ้าพี่เริ่มทำชาแนลตั้งแต่ตอนไหนเป็นคำถามที่ดีฮะก็ผมทำชาแนลเมื่อ5เดือนก่อนนะครับแต่ว่ามาทำเกมโปเกมอนนะก็ประมาณ3เดือนก่อนแต่ถ้า4เดือนแล้วหรอมั้งรวมแล้วก็ประมาณเกือบ6เดือนละโอ้โหมาผิดครับควายตาย1อะไรเอ่ยนั่งก็ห้อยยืนก็ห้อยรอยทั้งรอยเป็นของผู้ชาย2แมวอะไรหยุดโอ้โหมาเยอะขนาดนี้ผมจะตอบยังไงอะปกติผมก็ยิ่งโง่ๆอยู่แล้วช้างเดินลงมหาสมุทรแปซิฟิกจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากลายเป็นสมุทรมหาสมุทรอินเดียไม่ใช่อะมั่วพี่เล็กคอซ่าผมฆ่าทิ้งไปแล้วฮะพี่ชื่อในเกมผมชื่อ GGERE จิเกิลหรือเปล่าเมื่อกี้เกิลพี่ว่าไงครับพี่ทำไงดังอ่ะทำไงดังเหรอมันดังแล้วเหรอเนี่ยก็ถือว่ามีคนรู้จักละกันก็ไม่ถึงกับดังหรอมั้งก็ทำไปเรื่อยๆอ่ะผมก็ทำไปเรื่อยๆนะทีนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีคนดูด้วยซ้ำผมก็ทำไปเรื่อยๆทำไปสนุกของผมคือตอนนั้นอ่ะไปเห็นในเกมเนี้ยเขาโพสต์กันใน Facebook ก็เลยไปโหลดมาเล่นดูแล้วตอนนั้นผมก็ทำ channel ที่แบบว่าเป็นคลิปพวกเกี่ยวกับสัตว์โลกอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้มีการเกิดอาการว่าเฮ้ยในไหนเราก็เล่นเกมแล้วก็แคปแม่งเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยลองทำดู Pokemon Remake HD ก็เคยเล่นอยู่ไง Play Monster แต่มันชอบหลุดแค่5เดือนเดี๋ยวนะอ่านไม่ทันแค่5เดือนติดตาม3,000กว่าคนประมาณ5เดือนทำไมผมไม่ได้เบสเอกเยอะจังจากเอกก็เซฟแล้วออกเป็นเบสเอกพี่อาเซอุสกับพาวเกียอะไรเร็วกว่าไม่แน่ใจนะผมยังไม่เคยจับไอ้2ตัวนี้มาใช้เลยพี่ว่าเลสใช้ปิกาจูกับเวียดปิกาจูใครของซาโตชิใครชนะมันก็พูดยากนะแต่จริงๆมันต้องดูว่าบทอ่ะมันอวยใครไม่เฉลยแล้วกันพี่เล่นภาพโปเกมอนแอนเชียนอัลฟายังไม่เคยเล่นเลยนะพี่ตะโกนครับดังแน่นอนแบดเอกไมค์คราฟมันมากเดี๋ยวนะไม่ได้เล่นไมค์คราฟครับพันเกียร์เพราะแม่งมีตั้ง 1,000 เกียร์เออว่ะเออคิดได้นะเออใช่นะผมว่าน่าจะใช่นะพี่ดังมากๆครับไม่ดังใช่ไหมผมซื้อโปเกมอนซันมูนโคตรแพงเอามาแบ่งกันเล่นบ้างสิมีความรู้สึกอยากเล่นบ้างจังเลยพี่ครับ
เกมในคอมหรือโทรศัพท์เล่นได้ทั้งใน PC แล้วก็มือถือครับผมไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่รอบหน้าเนาะนกกูก็ตายบ่อยเหลือเกินเก็บเวลรัวๆครับโปเกมอน SK ภาพไม่ค่อยสวยครับพี่มันรีเซ็ตได้พี่ไปดูเลยโคซ่ามันเกิดใหม่ได้ตำนานเกิดใหม่ได้เอาจริงเหรอพี่เล่นโปเกมอนคริสตัลสิครับผมเคยเล่นจบไปแล้วนะจันไม่อยู่อังคารโอ้โหยาวมากจันไม่อยู่อ่านไม่ทันน่ะสดอีกนะโอเคครับผมชอบจุดๆ AV พี่เบียร์ดังมากๆโอ้ไม่ดังหรอกจะได้อ่านผมพี่สะพานเหล็กมีแผ่นซันมูนขายครับผมก็ไม่มีปัญญาซื้ออยู่ดีเลยตอนนี้แค่ตังจะเรียนก็คิดแล้วคิดอีกอยู่นะเดี๋ยวลองไปดูกันนะว่ามันมาจริงป่ะพี่เว82ก็สู้ลีกได้แล้วเอาไว้ว่า80ทุกตัวมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมั่นใจมาดูกันครับว่ามันจะมีจริงไหมนี่ไงไม่เห็นมีเลยเอ้ยมันยังไม่ถึงนี่ว่ะกูนี่มัวไปเรื่อยละนี่ไงไม่มีเนี่ยมันไม่มีเห็นไหมมันไม่มีครับอย่าไป พี่ข้ามเมนผมมาผมอ่านไม่ทันพี่ดังจริงๆอยู่จังหวัดอะไรครับก็ตอนนี้อยู่สุรินทร์ครับผมมาแล้วเปลี่ยนเป็นคำคมนะครับผมถึงจะเป็นลูกผู้ชายตัวจริงแต่ผมก็กลัวผู้หญิงที่ใช้คำหน้าว่านายนะนี่คมแล้วใช่ไหมฆ่าไปแล้วเออผมฆ่าไปแล้วไงทำไมมีคนบอกน้องเขาบอกว่ามันเกิดใหม่ได้อีกมันไม่เห็นเกิดเลยทำไมผมเกิดได้ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่อยู่วันที่22 23 24ไปเที่ยวใช่ไหมบายน้องเบียร์โทษครับพี่คืออะไรพี่เล่นโปเกมอนโซลซิลเวอร์ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะภาคนี้แต่มันก็คงเหมือนพวกภาคโกภาคอะไรอย่างงี้ป่ะพี่อ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกพูดถึงอะไรอ่ะสะพานเหล็กอยู่กทม.ผมจับแล้วเวล70ผมฆ่าทิ้งไปแล้วเรียบร้อยสมัครเน็ตเสริมมาดูต่อได้แล้วดีใจสุดโอเคครับขอต้อนรับอีกครั้งครับผู้เล่นน่าจะพอไหวละลองไปดูกันดีป่ะเดี๋ยวเซฟก่อนเกิดเปิดตายคนที่หน้าตาดีต้องถามว่าปวดขี้ไม่มีคนมากดไลค์คนที่หน้าตาเหมือนหมาไม่สบายในฐานะคมมากมายสุดท้ายก็คุยคนเดียวแอบด่าพี่นะด้วยนะพี่ผมอยู่สุรินทร์อ้าวจริงไหมอยู่ตรงไหนแบทเอกไม่ฟักก็สู้ได้จริงไหมว่ามันโกงขนาดนั้นเลยอะพี่พูดอยู่สระบุรีนักล่าฆ่าเทพเออฆ่าแต่เทพคือจะจับแหละแต่ว่าใบครับไอเบียขอโทษโอ้โหนี่หมดความเคารพความยำเกรงแล้วใช่ไหมก่อนนี้แต่งเองเพราะไหมน้ำสวยขึ้นใส่ผมผสมอ้วกเข้าไปสดใสกว่าเดิมแชมป์โปเกมอนลีกเป็นแม่งใช้เซเลบี้โอเคเดี๋ยวลองไปดูนะครับมาแล้วเมื่อกี้แม่มาแอบแม่นิดนึงเนาะน้องบุชใครมาไข่ไก่ได้ไหมลุยต่อลีลีกเลยพี่นี่แหละกำลังจะไปครับพี่เลสเก่งสุดเลสมีลิซาดอนซาโตชิมีแค่ซาโตชิเกคุงะเราจะทำตามสัญญาพี่เกือบผ่านกับเกือบตกเลือกอะไรครับเอาเกือบตกครับภาคไหนสนุกไม่แน่ใจนะภาคไหนสนุกผมอยู่อุตรดิตฮะผมเนี่ยคนอุตรดิตแต่ผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่เมื่อปีที่แล้วใช่ครับตอนนี้อยู่ภาคอีสานเล่นไมค์ครับอย่าไปพูดไม่พอสิครับไม่มีใครรักพี่ก็อย่าเสียใจขอให้อดทนต่อไปอย่าก็แก่ตายผมอยู่ปทุมทำไมแต่ละคนเริ่มจะหยับคายแล้วล่ะน่าสนุกลองโหลดมาเล่นดูครับผมเลสแก่สุดเก่งสุดเออผมว่าจะทำเขาเรียกว่าเรื่องราวของเลสที่มันอยู่ในมังงะพี่ชอบโปเกมอนในตำนานตัวไหนเก็บเวลไปทำไมเหรอพี่ก็ไปตีลีกไงผมสู้ลีกไม่ไหวไงเวลผมน้อยโปเกมอนในตำนานตัวไหนเหรอจริงๆก็ชอบหลายตัวนะเอาเป็นการ์ดอนแล้วกันการ์ดอนไปกินแล้วครับให้ผมใจดีพี่เบียร์เล่นเกมได้
ดีครับสวัสดีครับผมไม่ตัวนี้ไม่ตายแล้วทีป่ะเออผมอยู่อีสานโปเกมอนภาคไหนเล่นไม่จบทุกครั้งเลยลองโหลดมาเล่นดูครับภาคนี้มันมากไอ้กากก็กดออกไปเลยฮะผมการ์ดอนกับเลคุซะเลคคุฟุพี่ชอบการ์ตูนอะไรโอ้ถ้าเกิดถามว่าชอบการ์ตูนอะไรนี่หลายเรื่องมากบอกเลยคุณไมค์ครับคุงนะก็กดออกไปได้เลยฮะผมชอบการ์ดอนนะครับเหมือนกันผมก็ชอบการ์ดอนถ้าเป็นเทพนะพี่วันเดียวผมตียิม8ได้ครับคือเล่นทั้งวันเลยใช่ไหมเราจะทำตามสัญญานี่หนึ่งทุ่มแล้วเราไม่ทำตามสัญญานะฮะพี่ผมสูงกว่าพี่นะเพราะพี่ชื่อแบไม่ใช่ชื่อแบผมชื่อเบียเอาเบียใช่ไหมพี่อยากแพ้นะชนะให้ได้อีกด้านพี่อยากชนะนะแพ้ให้ได้ผมจะช่วยแช่งเดี๋ยวสับเล่นได้เล่นได้ครับผมเล่นได้อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์ผมยังไม่เคยไปจังหวัดกาฬสินธุ์เลยนะพี่เคยดูเวนการ์ดไหมเคยดูแค่ภาคแรกครับแล้วก็ภาคต่อไม่เคยดูละยายผมตีครับ นี่น้องอายุ19ยังโดนยายตีอยู่เลยครับพี่เจอกันชาติหน้าครับบายครับผมอยู่ลพบุรีลิงเยอะใช่ไหมลพบุรีสมัยก่อนนี่เรียกว่าละโวนะครับลพบุรีเนี่ยโหมีการให้ประวัติศาสตร์ด้วยนะเราเลี้ยงยังไม่ได้เล่นเลยไม่มีตังค์ซื้อแพงมากเลยอ๋อตายหาผมอยู่เชียงใหม่พี่วันเดียวผมเล่นซุปเปอร์อิมเมเรียจบ2ชั่วโมงจบเก่งเกินผมจบแล้วโอ้นี่ผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสตรีมมาเป็นชั่วโมงแล้วนี่หว่าเพราะผมจะโดนเมียด่าตัวนี้เทพขอโทษนะครับเมื่อกี้น้องพิมพ์อ๋อครับผมไม่เป็นไรฮะก็เข้าใจครับพี่แชมป์มี2คนภาคนี้แชมป์มี2คนเลยเหรอผมดูได้ถึง3ทุ่มครับแม่ไม่ว่าแม่ไม่ได้ว่าแต่เมียผมจะว่าครับพี่ได้ตังค์วันละกี่บาทหมายถึงอะไรหมายถึงว่าทำ YouTube นี่เหรอเขาห้ามบอกนี่ใช่ไหมเขาห้ามบอกแหละโอ้ยลงมาผิดเทพพี่ผมชอบช่องพี่เพราะว่าช่องพี่สนุกมากพี่สนทุกเม้นก็มันก็ไม่เยอะไงถ้าผมอ่านทำก็อ่านแหละแต่จริงก็อยากอ่านทุกเม้นนะนะสวัสดีครับน้องคิงคุงนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะน้องคิงคุงรีเพลอยู่ไหนเนี่ยนะฮะรีเพลแป๊บนี่ไงเหลืออันเดียวแล้วนะบ้านผมมีหมาครับบ้านผมไม่มีหมานะกินข้าวแป๊บโอเคครับผมขอให้อร่อยฮะพี่เล่นผมเล่นภาคโปเกมอนภาคเอมเมอรัล45นาทีจบเดี๋ยวนะนี่เล่นกันยังไงฮะแค่เดินผมมากก็ใช้เวลานานแล้วนะตายเฉยสวัสดีครับผมตีลีกสบายมากๆโหดมากๆเลยพี่ไม่โหลดไมบอยแท้ดีสปีดได้เซฟทางระบบโหลดทางระบบพี่เคยดูบัตตี้ไฟท์ไหมครับบัตตี้ไฟท์คืออะไรไม่เคยดูนะพี่วิธีจับเลจิกัสคืออะไรอ่ะไม่รู้นะผมจับได้แค่เลจิตัวเดียวผมก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันตัวเกียวกูเคยดูแค่ตอนที่1เนี่ยผมชอบช่องที่ว่าเป็นกันเองขอบคุณมากครับผมพี่เล่นโปเกมอนตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเอาให้จริงๆเลยนะผมเคยเล่นโปเกมอนครั้งแรกตอนป.4ก็ตอนนี้ผมอยู่ปปส.2อ่ะกี่ปีแล้วประมาณเกือบ10ปีแล้วมั้งถ้าแบดเอ็กฟักไฟล์เกมคุณจะเสียมันทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรออบ้านผมมีอากาศด้วยพี่ผมนี่อึ้งเลย พี่ผมพี่หยองเหมือนภาพไหมถ้าผมไว้ยาวอ่ะแบบนั้นเลยแบบในภาพนั่นแหละเป็นการ์ตูนเกมการ์ดครับตัวเลจิสีขาวไงผมรู้แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าผมยังไม่เคยจับเลจิครบทุกตัวไงก็เลยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเลยไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงถึงจะทำให้มันกลายเป็นตัวนั้นได้โปเกมอนผมเลเวล100ทุกตัวครับเนี่ยดูของผมดิ80ทุกตัว
ทุกตัวหรือเปล่าไม่ดิที่พี่เคยบอกเซียนการ์ดคือพี่เซียนการ์ดยูกิใช่ป่ะเออเมื่อก่อนผมอ่ะเซียนการ์ดยูกิแล้วผมก็ไม่เคยซื้อการ์ดยูกิเล่นด้วยนะเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อครับผมจนไปเก็บการ์ดคนอื่นมาแล้วก็สร้างเด็กเองนะครับผมเล่นโปเกมอนตั้งแต่6ขวบตอนผมป.4ผมก็ประมาณแค่6ขวบก็คิดดูว่าผมจะมีคอมอ่ะเออว่าผมจะมีคอมเล่นกับเขาก็สักพักอ่ะตรงนี้เรายังไม่ได้มาเหรอผมจำได้เรามาไปแล้วเนี่ยพี่ต้องรถไฟเกมนี้ทิ้งถึงจะได้ร่างสีขาวอีไม่ใช่ละคิดว่าจะหลอกเราได้เหรอ เหมือนผมเลยพี่มีการบ้านไหมครับวันนี้เหรอก็มีนะทำขนมตอนเช้าครับก็ตึงวันนี้ต้องตื่นประมาณ5:00ขึ้นมาลุกมาทำขนมนะครับทำขนมไปส่งนะโครงการนะครับโอเคพี่เป็นขโมยพูดเล่นไม่เป็นขโมยคือแบบว่าน้องผมอะลูกพี่ลูกน้องกันนะบ้านเขาค่อนข้างมีเงินนะแล้วทีนี้คือแบบว่าเขาก็เงินเยอะเนาะแล้วทีนี้เขาซื้อมาปุ๊บนี่แหละจะมาตีลีกเนี่ยดูลีกเลยครับพอน้องผมทิ้งปุ๊บผมเห็นการ์ดว่าเออแบบมันไม่ใช้แล้วผมก็เลยไปเก็บมาแล้วก็ทำเด็กเองแล้วก็ไปสู้กับพวกน้องแหละชนะเฉยนะฮะพี่หาวิชาอะไรมากที่สุดผมอังกฤษผมอ่ะผมไม่ค่อยได้เก่งวิชาใดเชื่อใจถึงไปเลยนะส่วนใหญ่ก็ปานกลางทุกอันครับโปเกมอนเอมเมอรัลจับเลจิกัสไม่ได้ผมก็ไม่เคยจับเหมือนกันเลจิมีเลจิล็อกเลจิไอเลจิสติลเลจิกัสพี่ผมล็อก ผมไม่ล็อกพี่ล็อกแต่เสียงเพลงลาเวนเดอร์จะทำให้พี่รู้เองฮ่าฮ่าอีอีเดี๋ยวเราลองไปดูเดี๋ยวผมลองสู้กับอันนี้ก่อนดูพี่ครับผมอยู่โรงเรียนวัดบ้านแพนครับโอ้ยตรงไหนเนาะแต่ถ้าจะเอา missing no missing no จริงๆก็มีโอกาส 0.001 ที่ฝ่ายเกมจะไม่เสียโอ้โหขนาดนั้นเลยอังกฤษเหมือนผมเลยผมนี่ไม่ค่อยเก่งวิชาไหนเรียนไปเรื่อยเปื่อยฮะพี่เรียนที่ไหนครับเรียนอาชีวะสุรินทร์ครับปีหน้าก็น่าจะไปเรียนรามกรุงเทพมั้งคิดไว้ว่าจะไปเรียนรามกรุงเทพตอนนี้เล่นภาคเรสโซลูทอยู่ครับโอเคมาละเจอละจะชนะไหมไม่รู้เหมือนกันเรามาดูกันครับผมเรียนดีอยู่ครับดีแล้วครับผมก็ได้เปื่อยครับยุทธยาอ๋อทำไมพี่ไม่เล่นโปเกมอน 3D ไม่มีตังค์ซื้อครับนี่คือเรื่องจริงครับม.2เปล่าครับไม่ใช่ม.2ครับ ปวส.แล้วครับรู้จักครับไซเบอร์เขาดังขนาดนั้นใครจะไม่รู้จักเขานะครับโอ้โหไอตัวนี้มันไม่ตายทีเนี่ยพี่ครับระวังเด้อ ลีกมีซีรีส์2ตัวนี่แค่หน้าลีกกูก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยแม่งเอ้ยโอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรขนาดนั้นเซอร์ไนท์เก่งครับเก่งจริงเก่งเบอร์เซอร์ไนท์อ่ะมามิวแทงค์มาโชว์พาวหน่อยนี่นานๆทีบอดี้สแลมใส่ครับโดนคอสโอ้โหไม่คิดว่ามันจะเรียกตัวนี้เรียบร้อยเลยพี่ผมได้ที่17ครับเก่งครับผมเรียบร้อยเลยกูว่าจะเอามาโชว์ซะหน่อยเนี่ยครับไปลีกครับจะโดนตายหน้าลีกอยู่แล้วฮะโอ้โหอะไรวะนั่นน่ะมันแรงอะไรขนาดนั้นถ้าพี่อ่านเมนูแล้วไปวิ่งพี่จะชนะแน่นอนจะชนะอะไรจะแพ้อยู่แล้วครับเนี่ยตอนเนี้ยเออโหดแบบตีดูโอ้โหรุนแรงมีความรุนแรงมากทันเดอร์โอเคโอเคครับผมไปแล้วนะครับพี่ไปแบทเทิลฟอนเทียร์แล้วจะไปไหนต่อครับอิมมอร์เรลยังไม่แน่ใจนะพลังจิตแพ้พลังจิตแล้วพี่ชอบแล้วพี่ชอบได้เท่าไหร่หมายถึงอะไรหมายถึงพี่ทำบุญปะ
ก็ทําบ้างไม่ทําบ้างครับ explosion ผมจะท่านี้ที่สุดผมสอบได้ที่2ครับโหดโหดพี่รู้ไหมว่า missing no มีเรื่องเล่าหลอกหลอนของมันด้วยโอ้โหผมป.4ได้โอ้โหฟูลรีสตอลอีกแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วแล้วก็โดนสกิลหลับเฮ้ยชิปหายนะฮะไม่มีเกิดนะฮะโอ้มีแม็กอยู่อันหนึ่งถ้าไม่ชนะแปลว่าคำพูดก่อนที่ผมเป็นจริงโอ้ดูนี่มันเพิ่มเลือดเอาเพิ่มเลือดเอาเล่นเป็นโอ้โหเรียบร้อยนะครับ 3D นะครับไม่ถึงอะไรอ่ะไม่ถึง 3D ไม่ถึงอะไร GCA ผมประถมผมจากประถม2มา4นี่เรียนข้ามสายชั้นก็ได้เหรอผมจะดูหมดแล้วครับพี่เบียร์ผมมีฮะมาถึงอะไรครับพี่ใช้แคนดี้ชุบได้จริงไหมแคนดี้นะจะสู้มันยังไงเดี๋ยวเนี้ยมีความรู้สึกแคนดี้เหรอแคนดี้แคนดี้นี่เหรออันนี้เหรอมันชุบโปเกมอนได้ด้วยเหรอไม่ได้อย่ามั่วดิเออใช่พี่แล้วจะทำแบดเอ็กแตกจะต้องทำยังไงผมยังไม่รู้จักเลยมันคืออะไรแชมป์โหดเพราะเติมเลือดโอ้ไม่มีคืนชีพแล้วอะนี่เราต้องรับเราต้องรับกับความแพ้แล้วล่ะโอ้ยตายเหอะพี่เอาเฟซผมไหมก็ทักมาในเฟซผมได้เลยโอเคโอ้โหชนะทีแม่งเอ้ยเออดูคาริโอมาได้วะเฟซผมไงก็ที่อยู่ในใต้คลิปไงตามลิงก์เลยฮะโอ้โหไม่ตายวะเฮ้ยโอ้โหฟูลรีสตอลอย่างมียากี่ขวดเนี่ยถามจริงโอ้พี่ข้ามเป็นผมไปไม่ผมอ่านไม่ทันเจอในพลังจิตพี่เล่นภาคเลสแบบเวอร์ชันเก่าล่าสุดเป็นยังไงเนาะเวอร์ชันเก่าล่าสุดที่คนแรกนะยังขนาดนี้มันไม่ใช่คนแรกที่มันหน้ายิ้มยังไม่ชนะเลยฮะโอ้เรียบร้อยแพ้กะเก็บโปเกมอนไงพี่3ปีหล่นในเพจอ๋อยังไม่ได้ลองเลยเรียบร้อยนี่นำแบดเอ็กใส่สูตรค้างไว้นานๆกว่า2สูตรเปิดค้างไว้นะโปเกมอนมาเป็นตัวสุดท้ายแล้วจะเป็นแบดเอ็กแพ้แล้วอ่ะพลังจิตชนะผีเรียบร้อยเลยโอ้โหไม่ไหวว่ะมันเวอร์เกินไปไหมพี่ต้องรอด้วยการทำแบดอีกพี่จำได้ไหมแฟนพี่เบียร์อยู่เท่าไหร่อายุเท่ากันครับแบดเหลือ 0% แล้วครับโอ้โหมันพี่อยากแคปโปเกมอน731ไหมหมายถึงอะไรอ่ะทำไมดิเล่นกันมีแบดเอ็กกันนั่นดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเวลร้อยเลยพี่เออคงต้องเก็บเวลอีกสักพักอ่ะแต่ตอนนี้ว่าจะจบต่อทีมสดแล้วเนี่ยเกม PPSSPP เซอร์ไนท์แพ้พิษมืดแมลงเหล็กควยทำไมเป็นคนอย่างนี้นะน้องอันเดอร์ไม่อยากไปพูดไม่พอดีครับถ้าพี่อยากจับต้องใช้ชื่อ GCA ภาคเลสว่าไงครับไปแล้วนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็สงสัยจะได้ตีสตรีมอีกรอบแน่นอนเซิร์นนะให้แฟรี่แพ้พิษผมไม่มีโปเกมอนพลาดพิษอะไรเงี้ยประเด็น
ก็ไม่คิดว่ามันจะเติมเลือดขนาดนั้นโอ้โหตบแม่งเติมเลือดตบแม่งเติมเลือดแต่ภาคเรโซลูมันเป็นภาคที่ใช่ก็เพจนั้นเลยก็คุยกันได้พี่ครับถ้าจะกดซับพี่อีกรอบต้องกดกี่ครั้งผมจะกดติดตามพี่ตามพี่บอกพี่เล่น EP 4แล้วไม่ถึงอะไร EP 4แล้วมันมากเบียร์เทพเบียร์เทพอะไรล่ะเนี่ยตายแล้วเนี่ย ต้องมีสูตรมากกว่า2สูตรถึงเป็นแบดเอ็กผมยังไม่รู้เลยว่าแบดเอ็กมันคืออะไรโอเคเดี๋ยวเรามาดูอะไรนะลาเวนเดอร์ทาวเดี๋ยวผมขอปิดเกมแป๊บนึงจะลองดูว่าลาเวนเดอร์ทาวอะไรเนี่ยมันคืออะไรลาเวนเดอร์ทาวใช่ไหมแป๊บนึงนะมาแป๊บนึงนะแป๊บนึงผมอยากรู้จริงว่ามันคืออะไรนี่ลาเวนเดอร์ทาวจะลองเข้ามาดูก่อนฟักอะไรครับงงครับโอเคตำนานเมืองของเกมต่างๆหลอนบ้างไม่หลอนบ้างไม่จำเป็นครับคืออะไรไม่จำเป็นรักพี่ก็ตรงที่พี่รับฟังคำขอนี่แหละเออผมอยากรู้ด้วยประเด็นน่ะน่ากลัวเหมือนกันพี่ครับขอรูปเดียวอ่ะขอรูปผมพี่รับผมหน่อยรูปเดียวอ่ะไม่ถึงรับไหนๆอ่ะตำนานเมืองหลอกของเกมหลอนบ้างไม่หลอนบ้างใช่อันนี้ไหมเนี่ยพี่ลิขสิทธิ์เพลงสุดหลอนนี่เหรอไวรัสเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งในตำนานเมืองที่รู้จักกันมากมายโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชื่นชอบเรื่องทำนองนี้โดยย้อนไปในปี1996เพราะว่ามันภาคเรดและบูได้ออกวางจำหน่ายและเพียงไม่นานก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและเพียงไม่นานก็เกิดข่าวลือที่น่ากลัวตามมาไวรัสหนังโป๊อะไรอ่ะไวรัสอะไรผมปิดเลยได้ไหมนะรู้สึกว่าคืนนี้กูจะนอนไม่หลับยังไงไม่รู้ว่ากันว่าเด็กชาวญี่ปุ่นหลายๆที่ได้โปเกมอนถึงฉากเมืองลาเวนเดอร์ทาวน์ซึ่งมันนี่เป็นเมืองผีสิงเป็นสุสานของหลับโปเกมอนมากมายได้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดหัวอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มอยากฆ่าตัวตายและเด็กส่วนใหญ่ในวัย 7-12 ปีไม่มีประวัติการเจ็บปวดทางจิตใดๆมาก่อนผู้เชี่ยวเรื่องราวเหล่านี้ทั้งสี่ว่าน่าจะมาจากเสียงดนตรีที่ประกอบเต็มสูงในความถี่ของเสียงนี้โอ้กูปิดเลยได้ไหมเนี่ยรู้สึกเสียวอ่ะโอ้ไม่อ่านต่อแล้วได้ไหมเดี๋ยวก็นอนไม่หลับคืนนี้รู้สึกเสียวนี่แหละภาคเลสนี่แหละเนี่ยที่มันในปี2010มีคลิปการวิเคราะห์เสียงโดยการใช้ซอฟต์แวร์พิเศษและช่วงท้ายคลิปมีการโปรเสียงของโปเกมอนนามว่า Unknown ใช่ไหม You know อ่ะแต่ก็ถูกโต้แย้งเนื่องจาก You know นั้นเป็นโปเกมอนของภาค Gold Silver เท่านั้นไม่มีทางที่จะปรากฏในภาค Blue Red ได้ Red Blue ได้สรุปแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นมีแค่ทาง Nintendo และ Game Freakเท่านั้นที่รู้และในเวอร์ชัน US ดนตรีประกอบเมืองลาเวนเดอร์ก็ได้ถูกปรับปรุงใหม่และเรื่องนี้ก็เป็นปริศนาต่อไป อย่าพี่รู้ชายเปล่าอ่านจบแล้วนี่ไงโกรธ เสียวเลยโอ้มันขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้ขนลุกเลยครับถ้าเกิดเปิดเสียงเพลงนี่กูว่าแต่ว่าเปิดไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ใครอยากฟังก็ลองไปเปิดดูแล้วกันนะฮะอู้แต่ว่ากูไม่ดูหรอกคนนึงละขนลุกเลยฮะโอ้ขนลุกเอ้ยขนลุกจริงเนี่ยโอ้ไม่น่าเล่นเลยกูพอเลยแบบนี้ไม่เอาแล้วนะ แบบนี้ไม่เอาแล้วนะเพลงซิมันเปิดไม่ได้มันติดลิขสิทธิ์ถ้ามันเปิดเนี่ยโดนลิขสิทธิ์แน่นอน
นั่นแหละมันเปิดฟังไม่ได้มันติดลิขสิทธิ์ ไม่เอา กูก็ไม่เอา เอาเป็นคลิปปิดเสียงเอาโอ้ไม่ได้หรอกพี่ฟังคนเดียว ผมหลอนเลยฟังแล้วผมก็หลอน ผมแค่อาเจียนปวดหัวแค่นั้นพี่ครับรับด้วยเฟซรูเดียวมันรับเฟซยังไงอ่ะผมสตอรี่ยูนิเวิร์สมันเป็นมันไม่ใช่เฟซนะมันเป็นเพจมันรับเพื่อนไม่ได้ไม่ใช่เหรอดู731 GCA พี่ครับเล่นค้นแบดเอกลองดูดิแบดเอกผมดูแล้วดูก่อนว่ามันคืออะไรเมื่อประมาณ2วันก่อนเพื่อนผมเพิ่งได้ตลับแท้ภาคไดมอนด์มาครับแต่ปรากฏว่าพอเปิดเล่นมีเซฟเก่าอยู่พอลองเปิดเล่นเซฟเก่าเจอโปเกมอนที่คาดว่าเป็นของเจ้านายเก่าและน่าจะแฮ็กแล้วเทรดมาประเด็นอยู่ที่มันมีแบดเอกด้วยสิผมกับเพื่อนเลยตัดสินใจมาปรึกษาพี่ๆว่าถ้าเราลบเซฟแล้วเล่นใหม่มันจะหายหมดไหมครับเคยเห็นตามที่คนอื่นบอกว่าแบดเอกจะมาทำให้เกมพังจริงหรือเปล่าถ้าลบเซฟเล่นเกมใหม่หมดได้หรือเปล่าขอบคุณครับจากที่ลองค้นข้อมูลแบดเอกคืออาการโปเกมอนกลายเป็นไข่ที่ชื่อว่าแบดเอกตอนแจกเจอในภาคเอเมอรัลหรือยุคเกมบอยหรือพวกตลับแฟตที่ใส่สูตรเยอะๆอาการที่มีคนเขียนไว้คือมันจะฟักออกมาจะได้ฟูจิดาเนะสีทองแล้วเกมจะเซฟหลุดทุกๆ7วันผมก็งงๆเลยโทรถามข้อมูลดูครับสงใจก็สงสัยตลับแท้มันมีได้ไงวะตอนนี้ก็เลยลองลบเซฟใหม่แล้วครับพี่พิมพ์ว่าUnder Game TS ไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันเนี้ย พี่ค้นมิชชิโนะเหรอมิชชิโนะมิชชิโนะผมไม่เป็นไรผมแค่อายุ10 ขวบอันนี้มันเป็นแค่ประมาณว่าใครที่ใช้สูตรเยอะๆมันเหมือนเป็นตัวแก้เผ็ดไอ้พวกที่ชอบใช้สูตรอ่ะประมาณนั้นค้นหาอะไรเนี่ยมิชชิโนะไม่เห็นมีเลยฮะมันบอกว่าไม่ตรงกับเอกสารใดๆลอง missing no ไหม missing no ไหนอ่ะมันเป็นตัวยังไงอ่ะไอ้ตัวที่มันยึกยึกยืนยืนนี่เหรอคือ missing no ใช่ไหมไอ้ตัวยึกยึกยืนยืนนี่ใช่ไหมคือ missing no คือไอ้ตัวนี้เหรอ missing no อ๋อนี่ไงคือพวก missing no ใช่ไหมเนี่ยโปเกมอนเยลโล่ปี19999อันนี้มองไม่เห็นวะอันนี้คือ missing no เหมือนกันเหรอมันคือ missing no นี่ไงมันมีหลายตัวอยู่คือมันจะเปลี่ยนไปตามภาคใช่ไหมภาคนู้นมันก็จะเป็นตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยอ๋อผมพิมพ์ผิดนี่ว่ามีภาคมีตัวอื่นอีกไหมนี่อันนี้ก็มีซิงโนอ่ะฮะคนอันโนสวัสดีครับสวัสดีครับขอซิลเวอร์อันโนทำไมอันโนไอ้ตัวนี้เหรอคืออันโนอันนี้ไม่ใช่นะ ไม่เห็นมีเลยอ๋อนี่เหรออันโนไอ
ไอตัวที่มันเหมือนกุญแจนี่ใช่ไหมคืออันโนนี่ใช่ไหมอันนี้แหละตัวหลอนสุดแฟนแท้โปเกมอนไอตัวนี้เหรออืมแต่หน้าตามันก็ค่อนข้างหลอนจริงๆแหละผมว่าอันโนโปเกมอนลอสซิลเวอร์โอ้ยผมพิมพ์ผิดเจ็ดสามหนึ่งไม่รู้จักครับโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมมันน่ากลัวจังเลยมันคืออะไรอ่ะทำไมภาพมันดูหลอนๆจังเลยครับ GSC อันหลอนจิตสิ่งลี้ลับในโปเกมอนโอ้โหพี่อโนมี A ถึง Z หาสิครับ731นะลองหาดู731โปเกมอนไอ้พวกนี้เหรอคือ731ความพ่ายแพ้ครับของชายผู้ผิดพลาดมันคืออันโนโปเกมอนลึกลับด้วยนะผมเพิ่งรู้นะว่าโปเกมอนมันมีอะไรแบบนี้ด้วยไม่ต้องอ่านน้ำตาลนี้เราผมจะไปแล้วโอเควันนี้เราก็สตรีมจบกันมาค่อนข้างนานแล้วเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่รอบหน้าผมจะไปทำความงงทำงานของผมด้วยนะเออใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมไปแล้วนะนี่ไปจริงๆแล้วนะนี่ฉันจะไปแล้วนะไม่มีใครตอบเลยเหรอ โอ้ยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันอื่นผมต้องไปทำอย่างอื่นด้วยไงมีงานอย่างอื่นต้องทำก่อนลาก่อยอย่าเพิ่งเปรยไม่ได้ ที่สามหนึ่งคือองค์กรทรมานมนุษย์เพื่อยึดครองโลกอืมโอเควันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะครับเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในการสตรีมสดครั้งหน้านะครับวันนี้ก็ฝันดีกันแล้วกันนะครับก็หลังจากที่เจอลาเวนเดอร์ทาวเข้าไปกูก็จะไปนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็ไม่น่าเลยนะโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะจ๊ะบายครับผมบายครับสวัสดีครับอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้ยังได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอบ๊ายบาย